ศิริต้าท้อง6เดือนแต่สวยเปล่งปลั่งมากชอบเวลาคุณหมอเรียกคุณแม่ท้องสาวเพราะเพิ่งจะมีโอกาสได้ออกมาพบปะกับสื่อมวลชนเป็นครั้งแรกสำหรับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ซุปตาศิริต้าเจนเซ่นและก่อนณรงค์เดชงานนี้ก็เลยต้องขอจ่อไม้อัปเดตพัฒนาการของหนูน้อยในท้องกันสักหน่อยซึ่งทั้งศิริต้าและก่อนต่างก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจที่จะเจอหน้าทายาทคนแรกของครอบครัวมากๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับว่าที่คนแม่คนสวยเพราะถึงแม้ก่อนหน้านี้จะเคยรู้สึกเป็นกังวลเกี่ยวกับขนาดท้องของตัวเองอยู่บ้างแต่พอได้ยินคุณหมออธิบายว่าเป็นท้องสาวแถมสุขภาพของลูกก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ตามมารตราฐานจึงทำให้ตอนนี้เจ้าตัวก็รู้สึกโล่งใจขึ้นมากแล้วก่อนณรงค์เดชเปิดภาพอัลตราสาวลูกในท้องศิริต้าชัดเลยจมูกโด่งมากศิริต้า6เดือนแล้วค่ะก็แข็งแรงดีมีความสุขมากๆยิ้มคือตอนแรกที่กังวลเรื่องขนาดของท้องเพราะไม่ใหญ่เหมือนกับคุณแม่ท่านอื่นๆอันนั้นก็กังวลจริงๆค่ะแต่ก็ไปปรึกษากับคุณหมอเรียบร้อยแล้วและคุณหมอก็บอกว่าไม่ต้องกังวลเพราะลูกแข็งแรงดีได้มาตรฐานทุกอย่างดีทุกอย่างซึ่งคุณหมอพูดคำนี้ริต้าชอบมากคุณหมอบอกว่าท้องสาวหัวเราะก่อนน่าจะแข็งแรงจริงๆแหละครับเพราะลูกวิ่งทั้งคืนเลยเห็นว่าตอนนี้ตัวคุณแม่เองก็กลับมาออกกำลังกายอีกครั้งแล้วด้วยศิริต้าใช่ค่ะคุณหมอให้ออกกำลังกายได้ทำทุกอย่างได้หมดเลยซึ่งริต้าก็ใช้ชีวิตปกติเหมือนเดิมทุกอย่างแบบช่วงนี้เราก็พยายามจะไปเที่ยวต่างจังหวัดกันให้มากที่สุดเพราะคิดว่าถ้าหากน้องคลอดแล้วเราเองก็คงไปไหนไม่ได้สักพักหนึ่งเหมือนกันทราบเพศของน้องแล้วหรือยังศิริต้าขออุบเป็นความลับได้ไหมคะแต่ว่าเราสองคนทราบแล้วยิ้มคุณพ่อละตื่นเต้นไหมอีกไม่กี่เดือนแล้วก่อนตื่นเต้นครับและก็นับวันรอตลอดเลยอีกไม่ถึง3เดือนก็จะได้เจอหน้าเขาแล้วประมาณปลายเดือนมีนาคมตั้งใจจะผ่าคลอดหรือว่าคลอดเองตามธรรมชาติศิริต้าก็ยังปรึกษากันอยู่เลยค่ะเพราะอย่างตัวริต้าเองริต้าชอบอะไรที่มันเป็นธรรมชาติแต่สุดท้ายแล้วคุณหมอเขาก็ต้องเผื่อทางเลือกไว้ด้วยเหมือนกันดังนั้นเดี๋ยวเรารอดูดีกว่าว่าสักเดือน8เดือน9ลูกเป็นยังไงบ้างค่อยๆดูกันไปตลอดศิริต้าอุ้มท้องแจ้งความเอาผิดเว็บผื่นตัดต่อภาพอนาจารใช้ชื่อจั่วหัวคลิปโป20บวกศิริต้าควงแขนก่อนณรงค์เดชเที่ยวทะเลทริปนี้แซ่บคูณ2เลยจริงๆ We'll be right back.